สำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องในความคิดก็เด็กที่มีเรื่องดีๆอยากจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะคือเราทำหนังขึ้นเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนเราก็คือส่วนมากครอบครัวส่วนใหญ่จะไปทำงานที่กรุงเทพมีลูกก็ให้ตากับยายเลี้ยงแล้วก็ส่งเงินมาให้ลูกค่ะคือการทำนามันไม่เพียงพออยู่แล้วเขาจำเป็นจะต้องออกไปหางานทำหารายได้เพิ่มขึ้นอยากให้แบบคิดทบทวนว่าเรามีความสุขไหมที่เราไปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือมีความสุขที่จะอยู่ที่นี่หรือกับพ่อกับแม่กับลูกกับเรามีความสุขแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันก็คือเขตบริการห้องเรียนมีอยู่3หมู่บ้านก็คือมีบ้านกระเดาหมู่ที่5หมู่ที่12แล้วก็บ้านอุ่มแสงหมู่ที่7นะครับนี่คือเขตบริการของโรงเรียนซึ่งอาชีพหลักของผู้ปกครองที่นี่ก็คือการทำนานะครับรายได้เสริมก็จะมีพวกปลูกพืชผักสวนครัวบ้างหรือไม่ก็ไปหางานทําในต่างถิ่นในเมืองหลวงหรืออะไรประมาณนี้เป็นรายได้เสริมหลังจากเสร็จจากฤดูทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องแถวนี้ความคิดแรกๆเลยนะครับที่เริ่มเป็นวัยรุ่นก็ไม่มีใครอยากอยู่บ้านเพราะว่าอาชีพชาวนาถ้ามองแล้วมันก็เป็นอาชีพที่ยากจนแล้วเป็นอาชีพที่ลำบากก็คิดอยากจะเข้าเมืองไปทำงานไปหางานในเมืองแต่เผอิญไปแล้วมันกลับไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราผมไปเคยไปทำงานเป็นลูกจ้างเย็บผ้าโหลนั่งเย็บทั้งวันทั้งคืนค่าจ้างก็ไม่คุ้มนะครับสังคมเมืองเขาจะไม่ค่อยเอื้อเฟื้อกันเท่าไหร่นะห้องติดกันยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปมันตื่นเช้าใครก็ทำงานใครทำงานมันแต่อยู่ในชนบทเราเดินไปบ้านไหนก็ถ้าทายกันมีน้ำมีอะไรก็แบ่งปันกันกินมีอาหารก็แบ่งปันกันกินอันนี้คือชุมชนชนบทเราจะเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นความสุขที่แท้จริงของชุมชนชนบทนะครับเราถ้าไปอยู่ในชุมชนเมืองมันกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ตัวเราก็เลยต้องกลับมาที่ถิ่นฐานตัวเองจุดหนึ่งที่เราเห็นตอนนี้ชุมชนของภาคอีสานเริ่มอ่อนแอนะเริ่มอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่ามีแต่เด็กกับผู้เฒ่าผู้แก่วัยคนทำงานเนี่ยเริ่มจะไปอยู่กรุงเทพหมดแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าฤดูทำนาปุ๊บเขาก็จะกลับมาทำแล้วก็กลับไปแต่ตอนนี้นี่คือไม่ต้องแหละเกิน 80% ฤดูทำนาเขาก็ไม่กลับมาส่งแต่เงินกลับมาแล้วก็ทางผู้เฒ่าผู้แก่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างเป็นระบบจัดการหมดมีรถไถมีรถเกี่ยวมีรถอะไรแค่ส่งเงินกลับมาข้าวก็พร้อมที่จะขึ้นเรานะคะหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของในชุมชนแล้วอะประมาณว่าเรียนจบหรือไม่ก็จะไปเรียนต่อที่กรุงเทพเรียนจบทำงานก็ต้องกรุงเทพเรียนก็ต้องกรุงเทพหรือเมืองหลวงใหญ่ๆอะค่ะพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วทีนี้ก็พ่อกับแม่ก็ให้หนูมาอยู่กับตากับยายค่ะพ่อกับแม่ฝากเลี้ยงแล้วให้เราอยู่กับตากับยายกับพี่กับน้องแล้วพ่อกับแม่ก็จะทำงานหาเงินแล้วก็ส่งเงินมาให้เราใช้แล้วก็บางทีก็จะฝากของกินอะไรอย่างนี้มาให้คือพ่อจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ประมาณ2ขวบได้ค่ะทีนี้แม่ก็ต้องรับบทบาทนะคือต้องหาเงินเลี้ยงดูหนูมาโดยตลอดค่ะก็จะมีส่งเงินมาให้ทาง ATM บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ช่วงเทศกาลบางครั้งก็กลับบางครั้งก็ไม่กลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะเดือนปื้มแล้วเดือนมันได้ปื้ม6เดือน9แล้ว
เขาคือสีพวกเขาบูบโหเลียนแล้วเพิ่นเหี่ยงให้เพิ่นเอาไว้เขากังเวียนพ่อแม่เขาไปอยู่ระยองญาเอาไว้ค่ะญาเขาเอาไว้มาก็เลยมาฝากญานี่ต่อเขาก็เลี้ยงตั้งแต่ใน 2-3 เดือนเอาขึ้นมาอีกพ่อแม่เพิ่นอยู่ส้นพุ่นล่ะจ้ะเฮ็ดงานอยู่จังหวัดส้นมีคนแก่มีลูกคนแก่มีลูกน่ะเลี้ยงลูกอ่อนน่ะเพิ่นก็เรียกว่าคนแก่มีลูกทางพ่อน่ะเป็นลูกของลูกสาวลูกของลูกชายเนี่ยของหนูมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อไปทำงานที่กรุงเทพด้วยความที่เราอยู่กับพ่อมานานอ่ะตอนนั้นหนูอยู่ประมาณม.1แล้วพ่อไปทำงานที่กรุงเทพทำได้ประมาณ1เดือนมั้งหนูก็บอกพ่อกลับมาเถอะหนูคิดถึงอ่ะพ่อก็ลาออกจากงานแล้วก็มาอยู่กับป้าเขาไปทำงานที่กรุงเทพเขาหนูอยากจะถามเขาว่าเขาทิ้งหนูไว้กับตากับยายค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะลืมหนูหรอกค่ะคือเขาไปอยู่ที่นั่นอ่ะเขามีความสุขมากหรอคืออยากให้เขากลับมาดูบ้างหนูอยู่ที่นี่แล้วหนูมีความสุขไหมหนูอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะหนูว่าทุกคนอ่ะคงไม่อยากให้คงไม่อยากไปไกลจากอกพ่อแม่เท่าไหร่หรอกเรามีความผูกพันกันพ่อแม่ลูกอ่ะเราก็ไม่อยากห่างกันพ่อกับแม่หนูก็เชื่อว่าพ่อกับแม่ก็ไม่อยากห่างจากลูกเพียงแต่ท่านแบบอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะค่ะเราก็อยากสะท้อนให้เห็นแล้วก็อยากให้ท่านดูแล้วได้กลับมาบ้างไม่ใช่ได้แต่ทำงานส่งเงินมาให้เราก็อยากให้สะท้อนแง่คิดทั้งสองมุมกิจกรรมนี้นะคะชื่อโครงการสื่อสารสร้างสรรค์วิถีพอเพียงภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะในโครงการนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดพื้นที่นะคะในเรื่องของกระบวนการสื่อเนาะสื่อสร้างสรรค์สื่อใหม่ๆนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรากเหง้าของตนเองอีกจุดนึงที่สำคัญนะคะก็คือว่าในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่นะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องราวของคนที่เป็นคนอีสานนะคะเด็กที่เป็นเด็กอีสานในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้กับคนสังคมได้รับรู้นะคะค่ะก็คือแต่ละคนอ่ะก็มีประสบการณ์จากเรื่องละครเล่ห์อยู่แล้วแล้วก็เหมือนครูเห็นอะไรสักอย่างแหละในตัวเราครูถึงได้เรียกเรามาร่วมกิจกรรมเนี้ยค่ะปางมูแล้วก็ลินกับเมย์จะมาพร้อมกันพร้อมกันน้องคนนี้ยังไม่ได้อบรมละครเล่ห์แต่มาอบรมหนังสั้นค่ะก็คือเราเอาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะคะที่เป็นปัญหาของชุมชนเรามากที่สุดมาทำหนังเรื่องย่อหลังเรื่องสุขก็จะประมาณว่าสวยเนี่ยเป็นคนบ้านนอกชนบทได้ละค่ะแต่ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วด้วยความที่นิสัยของสวยเป็นคนแบบใฝ่สูงทะเยอทะยานก็ทำให้สวยติดนิสัยที่กรุงเทพแล้วไม่อยากกลับมาบ้านนอกประมาณเนี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งสวยตัวงานอะไม่มีที่ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับสวยต้องจำใจกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองอันนี้ครับอีกนิดนึงไปทางนี้ครับไปทางนี้สวยมาอยู่บ้านก็ยังติดนิสัยที่กรุงเทพอยู่เหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งอ่ะพ่อแม่เกิดประสบอุบัติเหตุมาทำให้สวยอ่ะต้องลงมือทำงานที่พ่อแม่ทำอ่ะเป็นงานทำสวนนะคะแต่ทำแล้วอ่ะมันไม่สำเร็จเหมือนพ่อกับแม่ทำเลือดสวยอ่ะได้ไปเจอกับเพื่อนสมัยเด็กอ่ะซึ่งเป็นป่าชาวบ้านสวยอ่ะถามว่าเราจะทำงานที่นี่หรือไปอยู่ที่ทำงานที่กรุงเทพดีเพื่อนได้สวยเลือกว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพหรืออยู่ที่บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ต้องห่างไกลพ่อแม่แล้วพ่อแม่มีคนดูแลด้วยความที่พ่อแม่ป่วยอะไรเงี้ยเอาไว้
เอาใหม่เอาใหม่เหรอผู้เข็นอารมณ์แน่ไม่เห็นเบิ่งในตี้ล่ะค่ะครับค่ะหลังจากที่พวกเราถ่ายหนังทำอะไรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดต่ออะไรประมาณนี้นะก็ขั้นตอนนี้เป็นตัดต่อค่ะเป็นฉากแรกคือฉากเปิดตัวนางเอกค่ะตอนนี้นางเอกตกงานจะกลับมาตั้งหลักที่บ้านค่ะยังมันก็อ้อฉากเออฉากบ้านแล้วก็ใส่พ่อกับแม่ก็นึกว่าใครมาไม่เพราะว่าลูกสาวไม่บอกกันไงว่าจะกลับมาบ้านนะคะนางเอกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเราจะไปเอาคนอื่นก็กลัวแบบเขาไม่มีเวลาให้เราอะค่ะเราก็เอาใกล้ตัวเลยค่ะก็คือฉากนี้จะเป็นลูกกับแม่น่าจะพาพ่อออกมาเดินเล่นแบบประมาณว่าคนป่วยหายดีแล้วพบเจอผู้คนอะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนเอาผักมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเราเพิ่มกลิ่นอายความเป็นอีสานก็คือการแบ่งปันการได้ผักอันนั้นมากินก็แบ่งให้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ไปแบ่งให้บ้านหลังนั้นก็คือแลกเปลี่ยนกันกินนะคะชีวิตคนอีสานโดยทั่วไปอะค่ะก็เจอทักทายแบ่งผักนั่นผักนี้กินทักทายกันแบบว่าเป็นยังไงสบายดีหายดีแล้วเหรอโอ้คนยายเป็นจังไงหายดีแล้วบ่อยากให้แบบคนที่อยู่ชนบทแล้วทำงานในเมืองใหญ่อะลองดูแล้วแบบดูไปแล้วลองคิดไปว่าเราลืมถิ่นฐานบ้านเกิดของเราหรือยังเราลืมความเป็นอีสานเราลืมพ่อลืมแม่ลืมลูกลืมหลานหรือยังอะค่ะเรามีความสุขไหมที่เราไปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือไม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพอยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับหลานมีความสุขเลยการใช้ชีวิตแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแต่หนังฉายก็คือเราจะไปฉายที่โรงเรียนของเราชื่อโครงการหนังกลางแปลงฮักแพงภูมิปัญญาค่ะก็จะมีซุ้มต่างๆของแต่ละโรงเรียนแล้วก็จะมีของดีของแต่ละโรงเรียนที่เอามาโชว์กันนะคะบริเวณการจัดงานก็จะเป็นแบบงานว่ามีซุ้มสอยดาวแล้วก็มีการแสดงของแต่ละโรงเรียนก่อนจะฉายหนังกลางแปลงถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับหนังเรื่องสุขด้วยค่ะสวัสดีครับน้าเท้าไหนมาหน้าบ้านไปบ้างก็ดูนั่งตัวนี่มานี่ไปขึ้นเฮียนขึ้นซ่านคนไปจะไหนเนาะอีหลาจะได้กลับมาเฮียนมาซ่านเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่หนูก็แค่อยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเฉยๆค่ะเดี๋ยวนั่งเอ้ยมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่กับพ่อกับแม่ดีแล้วจะทำไปทำไมเนี่ยร้อนก็ร้อนซื้อเขากินไม่ดีกว่าหรอถ้าไปซื้อเขากินมันก็คัดยักเขาสิใส่ยาใส่ยังลงไปหั่นก็สิบ่ฮู้แล้วเอามากินแล้วก็เจ็บท้องเจ็บไส้ก็ย้อนเฮ็ดจังซี่ล่ะมันจังมีอยู่พ่ออยู่พ่อใส่มาส่งเรียนสุดจบเลิกบ่นซะทีเถอะพ่อรำคาญเอาเงี้ยไก่ก็เลยเถ่าเอ้ยเบิ่งผักเบิ่งหญ้านั่งเอ้ยเบิ่งก็พอเด้อ
แม่สิไปหน้าก่อนจ้าเราอันอยู่บ้านเราบ่สบายอยู่พูนบ้านหุ่นบ่เราอีสวยมันมาแต่กรุงเทพเราคือไปเห็นมันว่าเฮ็ดซอยไปหยังโอ้ยแดดมันร้อนนี่ต้นมันบ่ให้มันมามันเบิ่งพออยู่บ้านหุ่นบ่กินมันหักแห้งเนาะลูกสาวนั่นเฮ็ดงานอยู่ผู้เดียวเราผัวเราก็ยังป่วยลูกเต่าเราก็มาแต่กรุงเทพบ่เบิ่งบ่แย่งพ่อแม่เลยเด้อโตมันสวยสวยคนอื่นบ่คันอีสวยอะไรแม่มึงเห็นหน้าอยู่ผู้เดียวมึงบ่ลิต้นละติพอมึงก็แห้งป่วยอยู่เฮ้ยจะไปเดี๋ยวนี้แหละลำคาญทําไมลูกเต้าเราล้านกูแบบนี้บ่เลี้ยงดอกนี่จังซี่เนาะทําไมลูกคอยเขาก็สิทําลงเงินพุ่นแล้วว่าซั่นไปเดี๋ยวลมนั่นแม่จะไปไหนอ่ะแม่สิไปเฮ็ดงานหาเงินถ้าพอไปหาหมอแม่บ่ต้องไปดอกเดี๋ยวสวยสิไปเฮ็ดเองอันนี้พักลืมผัวอันนี้บักทั่วโอ้ยบ่เอาดอกมีแต่เหี่ยวเหี่ยวมีเหี่ยวเหี่ยวบ่เอาบ่เหี่ยวด้วยค่ะสดสดเลยเอาไปขายผู้อื่นซะบ่เอาดอกซื้อดอกครับปลูกอยู่คือกันอยู่เพนแม่นเพนบ่นั่นยังคือเก่าเลยเนาะเป็นจังได๋มาจังได๋คือได๋มาอยู่นี่บ้านเฮาเป็นป่าชาวบ้านเนาะมันมีเจ้าหน้าที่อยู่นี่เพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยเอิ้นมาเฮ็ดงานนําลูกเป็นจังได๋ใช่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพผู้จัดการมาอยู่บ้านเฮานั่นอยู่กรุงเทพแล้วเฮาก็ตกงานเฮาเลยกลับมาอยู่บ้านตอนนี้พ่อกับแม่เฮาก็ป่วยเฮาก็เลยเฮ็ดงานแทนเราทุกอย่างเลยแต่ว่าเฮานั่นเฮ็ดอีหยังก็บ่ดีซ้ําเล่าแน่มึงเราเฮ็ดคือจังมันง่ายๆแต่พอเฮาไปเฮ็ดอีหลีแล้วมันคือยากแห่หรือเฮาสิกลับไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพคือเก่าลูกก็คิดเบิ่งอ่ะโตกลับไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพไผโตก็ไปลองใส่ชีวิตแบบเข้าเบิ่งนี่แบบเรียบๆลําบากแบบใดล่ะเอาก็แบบวิถีพอเพียงก็บ่เห็นลุงบุญมีบ่แล้วก็เป็นคนบ้านเฮาคือกันหนังสือเราก็บ่ได้เรียนแต่เรายังส่งลูกเราไปเรียนโรงสูงได้เรียนให้ลูกเราจบมาก็มาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าซอยเราคือเก่าเพราะบ่คิดเบิ่งเฮาเฮ็ดบ่ได้บ่เฮาบ่ตั้งใจลองเดี๋ยวเฮาสิลองเฮ็ดคือโตบ่เบิ่งเด้อเดี๋ยวเฮาขอโตกลับไปหาพ่อกับแม่เฮาก่อนเด้อเป็นจังได๋หายดีแล้วบ่หายดีแล้วโอ้โอ้ส
ดซื้อนี่เก็บมาตะสวนเก็บผักมาเอาไปเฮ็ดซูพ่อยายกินนะลูกเด้อของคุณหลายๆค่ะก้อนนี้ของฝากขอบคุณหลายๆค่ะโอ้พอดีล่ะไปเฮ็ดป่นแมลงตอนเข้าฉายหนังเราก็แบบแอบมองดูเขาชมหนังเราด้วยก็เหมือนเราต้องการสื่อสิ่งนี้แล้วคนดูจะเข้าใจไหมแต่พอหนังฉายไปแล้วก็แอบมองคนดูไปเป็นฉากไปแต่ละฉากก็คือเป็นฉากที่ว่าแบบต้องดราม่าหน่อยดราม่าหน่อยเออเขาก็มีสีหน้าแบบเศร้าด้วยถ้าเป็นตลกเออเขาก็หัวเราะแต่ถ้าเป็นแบบมีความสุขแบบอินแล้วตอนจบอ่ะมันแฮปปี้ใช่ปะคะเออทุกคนก็แบบยิ้มแล้วตอนจบอ่ะเขาตบมือกันแล้วก็เออดีใจภูมิใจกับสิ่งกับผลงานที่เราตั้งใจทำออกมาแล้วมันออกมาแบบสุดยอดก็รู้สึกว่ามันสามารถสะท้อนปัญหาชีวิตของคนที่ไม่เคยได้ประสบความยากลำบากทั้งที่พ่อแม่เป็นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอกลับมาอยู่บ้านก็มาเห็นความลำยากลำบากได้มาประสบด้วยตัวเองก็สามารถปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเขาพยายามที่จะบอกว่าการที่จะคนที่เราจะมีความสุขนั้นมันสามารถที่จะสร้างได้ด้วยสภาพบริบทของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราหรือว่าที่ไหนก็ได้อย่างชุมชนเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขได้ที่บ้านเราน่าจะจะความสุขที่แท้จริงมากกว่าค่ะถ้ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นความสุขแบบจอมปลอมค่ะจะมีแต่แสงสีเสียงมากกว่าความสุขแท้จริงบ้านเราก็อยากให้แบบคนที่ไปเฮ้งงานอยู่กรุงเทพคนบ้านหนองห้าวนี่แหละไปเฮ้งงานอยู่กรุงเทพลองเบิ่งหนังที่ถ้าหนูเห็นล่ะลองขึ้นเบิ่งว่าคุณน่ะเริ่มความเป็นอีสานบ้านเฮาล่ะบ่ความมีความสุขที่อยู่กับพ่อกับแม่หรือคุณมีความสุขที่จะอยู่หันแล้วลืมพ่อลืมแม่ลืมลูกที่แบบส่งแต่เงินมาให้ล่ะเคยถามลูกบ่ว่าลูกอยากได้เงินบ่ลูกมีความสุขบ่ที่อยู่หม่องนี้อ่ะค่ะก็อยากให้เบิ่งหนังผัวเฮาแล้วแบบว่าคิดเบิ่งแล้วก็อาสิลองกลับมาอยู่กับผัวเฮาเบิ่งก่อนว่ามันสิดีขึ้นบ่ลองกลับมาใส่ชีวิตแบบชาวอีสานนะคะ